ถึงหวังตราหญิงว้าวคุณของคุณเครื่องเคนไม่เป็นปำเจ้าต้องผู้บดีนผู้ลิ้นดำย่างยำตำมากหวานอย่างหนึ่งกลับมาทำจนเกินหวานไปอีกอย่างหนึ่งข้าพเจ้าก็อยากจะรู้นะว่าปีศาจตนใดมันสิงใจถึงเพียงนี้หรือว่าจันทราพี่ท่านเห็นว่าข้าพเจ้ามังตรานะถึงมีอาญาสิทธิ์เหนือคนทุกผู้แต่จะได้เหนือกว่าท่านนั้นก็หามิได้ข้าพเจ้าน่ะสู้อุตส่าห์วางใจไหว้หวานไม่นึกเลยว่าจะเป็นเช่นใช้แมวให้ไปหาเตาไฟก็มาเกิดความงามหน้าขึ้นเช่นนี้แล้วหวานตอบข้าพเจ้าหน่อยเถอะว่าจะให้ทำยังไงจะให้แฝงหน้าไว้ที่แห่งใดอีกตอบมาข้าพเจ้าไม่ตอบทำไมไม่ตอบฮะพูดมาพูดมาสิข้าพเจ้าไม่ตอบเมื่อมังตราไม่ถามในเหตุผลก่อนแต่กำเริบอาญาสิทธิ์เช่นนี้ข้าพเจ้าไม่ขอตอบแม้แต่คำน้อยก็จะพูดได้ยังไงในเมื่อคิดแต่จะกลบความอันอื้อฉาวเรื่องราวนั้นใช่ว่าข้าพเจ้านี่จะไม่รู้พี่นางผูกรักอยู่ด้วยจะเด็ดไม่เคยถอยคอยแต่เวลาฉลอยจะคุมแขนข้าพเจ้าอยู่ด้วยกระมังพอได้โอกาสนิมนต์พระเข้าวังเพราะว่าข้าพเจ้าเนี่ยอนุญาตเลยลืมแม้เชื้อชาติสกุลวงยื้อยุดชุดจีวรสงยอมลงนรกเชิญเถิดมังตราแม้นปากท่านจะสกปรกสะท้อนจิตข้าพเจ้าจันทราก็ไม่ขอคิดจะตอกทำเชิญเชิญท่านกระทำอนะตามอำนาจที่เป็นชาวชีวิตตองอูเถิดมังตรากระทำการไม่ควรกระทำสถานใดขอดวงพระวิญญาณอันยิ่งใหญ่แห่งพระราชบิดามหาเมงกยินโยผู้ประเสริฐ
จงบันดาลให้เกิดหายนะแกมังตราตะเบงชเวตี้ด้วยเถิดจะมาหาสาบแช่งข้าเหรอจันทราจันทราก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะเพคะจะเย็นๆนะเพคะเรื่องราวเป็นมายังไงมายังไงแล้วทูลหัวของนมอย่ากันแสงเพคะจะละแม่แม่นมค่ะผู้ใดจะอาภัพเหมือนจันทราเห็นไม่มีแล้วแต่เกิดมาก็หาได้เคยเห็นความยุติธรรมไหมนมขาอย่าให้จันทราขาวไปมากกว่านี้เลยรับสั่งเธอไปคะมีอะไรในพระทัยหรือเป็นอย่างไรรับสั่งมาเธอไปคะนมก็อยากจะรู้ไปคะแต่ละแม่รับสั่งเธอนะไปคะเจ้าพี่ไปคะที่นี่แม้พระเจ้าอยู่หัวจะประทับอยู่ด้วยแต่ก็ล้วนเป็นพระญาติทั้งสิ้นพระพี่นางทรงอย่างผลอย่างไรแล้วไม่รับสั่งเนี่ยจะละลายเหตุได้หรือเพคะรับสั่งนะเพคะรับสั่งเธอเพคะนะเพคะนมเองก็อยากจะทราบว่าเป็นอย่างไรมาอย่างไรเพคะรับสั่งนะเพคะแต่ละแม่ของนมแม่นมขามาว่าจันทรานี้ถือเพศเกิดเป็นหญิงดอกอันเป็นสิ่งขวางกันไม่นิยมให้เป็นคนครองคนแล้วสิทธิ์ในเมืองตองอูหรือจะไม่สู่มือนี่หาผู้ถือเอากำเนิดเป็นลูกหญิงดอกสิทธิ์ในเสวตฉัตรจึงตกแก่น้องแต่สิทธิ์อีกส่วนหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าจะรักและปกป้องตองอูบ้างมังตรามีอำนาจอย่างใดมาบังคับให้ข้าพเจ้ารักน้อยกว่าตนซึ่งเป็นพระเจ้าอยู่หัวฟังฟังนะแม่ฟังลูกสาวคนโปรดของแม่เอาเองเถอะพูดจากำกวนข้าพเจ้าน่ะยกความหนึ่งถามกับกล่าววกวนเฉไถไปอีกทางหนึ่งซึ่งจันทรามีศักดิ์เป็นพี่ใช่ว่าข้าพเจ้านี่จะลืมจะหลงในเผ่าผมก็ยกไว้แล้วในที่อันสมควรบังอาจศึกพระสร้างราคีแล้วสิ่งเนี้ยมันเกี่ยวอะไรกันกับพ่อที่จะอ้างว่ารักตองอูไม่ยิ่งยอนกว่าข้าพเจ้ามันเกี่ยวอะไรกันทำไมจะไม่เกี่ยวล่ะก็ใครล่ะที่มาไหว้วานหนิงวอนให้ข้าพเจ้าทำหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะจันทราพอลินทำหยุดเดี๋ยวนี้นะข้าพเจ้าเคยขอเคยวานให้ท่านศึกพระอย่างนั้นเหรอเคยเหรอประเดี๋ยวก่อนเพคะทูลหัวทูลกล้าของนมทั้งสองโอ้นมนั่งงวยงงไปสิ้นแล้วทูลกระหม่อมแก้วเมตตาเล่าขานให้นมฟังบ้างจะเป็นคะจันทรา
ียงเบียงใครมังตราท่านจะว่าจะคิดเถิดจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะฟังหรือไม่ฟังข้าพเจ้าจันทราขอเอ่ยปากไว้ต่อหน้าขอเทพยดาอันอยู่ณภูมิพิมานจงประชุมพร้อมกันเป็นพยานให้แก่ข้าว่าจันทราได้ล่วงแล้วซึ่งความผิดอันหนักสิ่งหนึ่งแต่โดยจิตไม่ได้พึงมุ่งร้ายต่อพระพุทธศาสนาอันประเสริฐเลยฉะนั้นแม้ต้องยอมตกสู่บาปกรรมอันหนักแล้วก็ขออย่าได้มีเวรสืบต่อไปภายหน้าอีกสถานหนึ่งข้าพเจ้าหมายจะพาความเย็นเข้าสู่หมู่สงฆ์ทั้งหลายในเมืองตองอูตกสู่อันตรายแก่ชาวอังวะข้าศึกการใดซึ่งข้าพเจ้านึกหมายมากขอจงสมมโนปรารถนาด้วยแม้ถวยหางตองอูออกสู่ยุทธภูมิวันใดก็อย่าขออย่าให้ทัพอังวะหรือหงสาวดีกราดกล้าล้อหน้ากล้าประทานต่อตีนับแต่บัดนี้ด้วยเถิดThank you.
ได้อย่างนี้สินะไม่ว่าครั้งใดคราใดไม่ว่าใครทำชั่วทำผิดมีแต่คนคิดว่าข้าพเจ้าเนี่ยวู่วามเกิดเรื่องงามหน้าถึงเพียงนี้แล้วก็ยังจะว่าผิดเพราะพลาดชาตินี้ทั้งชาติข้าพเจ้าคงจะลงโทษใครไม่ได้เพราะแม่นี่แหละโถพ่อลิ้นดำทูลหัวทูลเกล้าของนมข้าพเจ้าไม่ได้หมายลึกถึงเพียงนั้นดอกเพคะองค์จันทราพี่นางนั้นน่ะนมเลี้ยงแล้วก็รักเพื่อเสมอด้วยสวงอกและดวงใจส่วนองค์มังตรานั้นเล่าแม้จะถนอมแนบอกและอาทัยไม่ได้แล้วด้วยสูงศักดิ์เกินวาสนาแต่นมก็รักและบูชาประดุจดวงตาและเสียงกล้าวร่างและอาทัยจะไร้กล้าวและดวงตาไปได้อย่างไรและเป็นข้าทูลหัวของนมแต่เรื่องนี้จะระงับกันเพียงนี้ไม่ได้ผลผิดและรับผิดชอบจะต้องมีข้าพเจ้าน่ะหายอมละไม่เพราะคนไกลไม่รู้ข่าวแน่ชัดก็จะโจษจันกันสารพัดว่ากุลสตรีเชื้อพระวงศ์เมงกยินอยู่ไม่รักนวลสงวนสัตว์ประกอบบาปกรรมอันหนักแล้วไม่รับผิดทูลกระหม่อมแก้วเพคะครั้งนี้ใช่ว่าพระพี่นางจะไม่รับผิดนะเพคะประทับแล้วแม่นมน่ะก็ขอแล้วว่าให้มีการสอบทานกันให้ชัดก่อนแล้วเรื่องที่อื้อฉาวไปสู่ราษฎรอ่ะฮะเขาสอบเขาทานกันบ้างหรือฮะนันทวดีบ้านเนี้ยมีล่ำลือกันออกนอกเมืองแล้วกระมังมันต้องห่วงนะเพคะจ้าละแม่นันทวดีก็ขอแต่จะให้ทรงยับยั้งตั้งพระหทัยก่อนพระองค์น่ะทรงตรากตรำราชสงครามมามากแล้วขอเชิญเสด็จไปพักผ่อนเสื้อสักราตรีอยู่ทางเนี้ยนันทวดีจะหาข้อมูลทูลถวายนะเพคะจะลิเลี่ยงเบี่ยงบายกันยังไงก็สู่แต่น้ำใจเถอะแต่ในเมื่อวังมันร้อนนะข้าพเจ้าจะพักก็คงจะไม่สงบลงได้เดี๋ยวข้าพเจ้าจะไปอยู่ซะที่ป้อมแล้วนี่ทั้งขุนวังขุนเมืองหลายไปไหนหมดเนี่ยฮะขุนวังนี่ก็จะมาจะเสด็จไปไหนพระเจ้าค่ะมันอยู่ที่ไหนถ้าถามว่ามันอยู่ที่ไหนใครพระเจ้าค่ะใครก่อนน้ำมูกใครข้าพเจ้าอยากรู้มันเอ่ยอยู่ไหนไอ้จะเด็ดจะแตนคนคนตนเรื่องถ้าหลบหนีหนีเมืองเอ่ยอาญาเมืองใช้สตรีเป็นเครื่องไปติดหัวมันมาดูเอ้ยหน้าหน่อยไอ้คนถอยเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนใครกุ้งนุ่งแขนแล้วเอ้ยหรือไรเราจะใครได้รู้ดูหน้าท่านเราถามว่าจะเด็ดอยู่ที่ไหนไปเอาตัวมันมาเอาว่ายังไงแล้วข้าพเจ้าให้ไปนำตัวไอ้เด็ดมันมาไม่ได้ยินหรอกหรือเหรอขอเดชะขณะนี้จะเด็ดออกนอกวังแล้วพระเจ้าค่ะก็ไปตามจับตัวมันมาสิไปขอเดชะขณะนี้เจเด็ดได้ถูกคุมตัวอยู่แล้วพระเจ้าค่ะโดยพระมหาเถรขัตติยาจารย์เจ้าพระเจ้าค่ะโอ้พระมหาเถรมารับตัวมันไปแล้วเลยแสดงว่าดีชั่วพระมหาเถร
ต้องรู้ต้องเห็นด้วยเป็นแน่ดีจะได้รู้กันเสด็จไหนพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าจะไปที่วัดกุโสดอไปวัดกุโสดอใช่เออตายละเดี๋ยวอย่าเสด็จตอนนี้เลยพระเจ้าค่ะทำไมเอาก็ตอนที่เข้ามาเอาตัวเสด็จไปเนี่ยหลวงพ่อโกรธกริ้วมากใครเข้าหน้าไม่ได้นี่เลยพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่ต้องโกรธเกรี้ยวหรือว่าโกรธแกล้งกันแน่ถ้าท่านทั้งสองกลัวนะก็เชิญกลับไปเถอะข้าพเจ้าจะไปตามลำพังตายแล้วท่านขุนวังทำยังไงดีล่ะเดี๋ยวเธอได้เกิดเรื่องใหญ่เป็นแน่แท้เลยเนี่ยนั่นก็ฟืนทางนี้ก็ไฟเจอกันเข้าอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก็รู้เรื่องหรอกโอ้ยแล้วท่านจะไปไหนล่ะก็ตามไปดูไงไปไปด้วยครูท่านเนี่ยก็ล่วงรู้ได้ทันทีว่าวันนี้ครูท่านไม่ปกติมีอะไรหรือครูท่านข้าพเจ้ามีข่าวไม่สู้ดีแต่ก็จำเป็นที่จะต้องนำมากราบทูลอุปราชสมิญญาท่านทันทีว่ามาเลยครูท่านข่าวร้ายอย่างไรไอ้เจเด็ดศึกจากพระสละฮะสัญญานี่มายังไอ้เจเด็ดศึกเหรอเฮ้ยแล้วนี่ครูท่านไปสืบรู้มาได้ยังไงนี่พระเจ้าค่ะหนังสือนี้ถูกแจกจ่ายทั่วตองอู่ตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้เชิญทอดพระเนตรพระเจ้าค่ะจะศึกมาทำไมวะเฮ้ย
แต่วันตองอูมีศึกประชิดข้าพเจ้ามหาเถรกุโสดอเคยกล่าวข้อประกาศเป็นคำตายไว้ต่อหน้าประชาชนว่าหากศึกฮึกหนักและขัดสนประการใดก็จะสู้ละการบุญอันเป็นความตั้งใจเดิมเสียเพื่อจะได้กลายอาวุธออกรบสู้กู้เมืองเองมาบัดนี้กิริยาข้าศึกฮึกเริงรัวกองรบอยู่ใกล้เชิงเทินเป็นนิดชาวเมืองอันไม่รู้ข้อสงครามพากันครั่นครามทุกข์ใจว่ามาตุภูมิแห่งตนจะมิรอดพ้นแล้วจริงหนอบ้างก็ว่ามังสินทูกุโสดอชรอยจะลืมคำมั่นอันให้แก่ชาวเมืองเสียแล้วมิเห็นท่าว่าจะตัดท่าทางบุญมาเกื้อหนุนดับร้อนแก่ราษฎรเลยข้าพเจ้ามังสินทูแม้ได้ตรวจดูละเอียดแล้วเห็นว่าศึกยังมิหนักจนพระเจ้าอยู่หัวจะทรงกังวลแต่เพื่อรักษาน้ำใจปวงชนอันหมายพึ่งอีกประการหนึ่งเพื่อผ่อนราชกิจองค์มังตราข้าพเจ้าจึงจะพ้นสิกขาปลดผ้าเหลืองเปลื้องตลปัดเพื่อกลายหัดกำอาวุธออกกุดหัวข้าศึกเสียแต่บัดนี้หากแต่องค์ตะเบงชเวตี้ยังมิทรงเห็นชอบประกอบกับพระภิกษุจะเด็ดบุเลงนองสิทธิเอกผู้คลองผ้าเหลืองอยู่เคียงข้างขันอาสาเป็นต่างคติยาจารย์ออกรานรบก่อนเจ้าครูครั้นตะเบงโชเวตี้ล่วงรู้ก็ทรงอนุโมทนาอนุญาตพระราชทานก็และเมื่อเดือน8 2ปีโพ้นทั่วทั้งตองอูผู้คนเคยโห่ร้องติดธงทิวเขียวแดงเพราะยินดีที่สิทธิ์กุโสดอผู้นี้พิชิตเมืองแปรได้สถานใดต่อไปอีกไม่กี่มื้อแล้วความยินดีชนิดนั้นจะกลับมาสู่ดวงจิตบรรดาผู้เป็นเลือดตองอูทุกผู้ทุกนามอีกขอจงทุกท่านสละความตระหนกทิ้งเสียจงอย่าได้หวาดสะดุ้งสืบไปเพราะชาวตองอูขวัญดีและเชื่อมั่นชาวตนดอกตองอูจึงจะมั่นคงและขึ้นชื่อระบือทั่วทิศานุทิศเห็นมีตองเปลืองกายเออ
ายมันใช้มวดยินต้องอู่สู้กับมันเหมือนดูควายชนกันนั่นแหละดีครูท่านข้าพเจ้าฟังคำครูท่านเนี่ยหาได้เข้าใจตลอดไหมไอ้ข้อที่ว่าใช้โมนยินออกปะทะนั้นน่ะข้าพเจ้าพอเข้าใจอยู่แต่ข้อที่ว่าใช้ตองอูออกสู้นั้นเนี่ยข้าพเจ้าไม่เข้าใจเฮ้ยทหารพวกเจ้าทั้งหมดไปพักผ่อนได้ไปครูท่านนั่นครูท่านมองหาใครอยู่หรือก็มองหาคนตองอูที่จะวานมือมันออกไปปะทะไอ้จัดเด็ดคนตองอูเอ๊ะครูท่านใครกันล่ะปะโถนายท่านก็เจ้าติสเปงยังไงล่ะสเบงข้าพเจ้าพอจะเข้าใจแล้วครูท่านนายท่านเบาๆหน่อยพระเจ้าค่ะเดี๋ยวเรื่องแตกตอนนี้พระองค์เข้าใจคำที่ข้าพเจ้ากล่าวอ้างแล้วสินะมันขึ้นอยู่กับวิธีการอุปราชนายท่านจะต้องร่วมดำเนินการกับข้าพเจ้าด้วยครูท่านจะเอายังไงว่ามันเลยอย่างที่หนึ่งนายท่านต้องส่งข่าวไปสู่พวกมวลยินนัดหมายมันว่าวันพรุ่งนี้ให้มันเข้าตีทางด้านที่มันรับผิดชอบแต่นายท่านอย่าไปบอกมันนะว่านายทัพตองอูเนี่ยมันน่าจะเป็นไอ้จะเด็ดอ้าวทำไมล่ะครูท่านพระองค์ก็น่าจะทรงทราบทั้งโสหันพวาไล่เท่าเมงกยอกระแงเนี่ยความแค้นมันรวมกันอยู่ที่ไอ้จะเด็ดโสหันพวาเนี่ยมันรู้รสมือไอ้จะเด็ดดีแล้วถ้าบอกออกไปเนี่ยมันอาจจะสิ้นขวัญหวั่นหวาดขาดถึงความฮึกเริงแต่ไอ้เท่าเมงกะยอกะแงนี่สิมันควานหาตัวไอ้จะเด็ดออกควักอยู่อย่างนั้น แล้วนี่นะมันได้พบกันกลางสนามรบโดยไม่รู้ชื่อแท้กันมาก่อนน่ะมันจะเผ็ดร้อน เป็นยังไงก็เข้าทีดีครูท่านแน่นอนพระเจ้าค่ะ เอาเป็นอันตกลงพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าจะทำตามที่ครูท่านว่าพระเจ้าค่ะดีพระเจ้าค่ะเออแล้วไอ้จิสเบงเนี่ยครูท่านจะจัดการยังไงนายท่านข้อนั้นเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้ารู้ดีไอ้จิสเบงกับไอ้จะเด็ดแม้นมันเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องร่วมสำนักเดียวกันฝีไม้ลายมือของมันทั้งคู่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ทั้งสองเนี่ยมันเกลียดชังกันยิ่งกว่าศัตรูนี่ละที่ข้าพเจ้าว่าจะใช้ตองอูรบตองอูให้เจ้านายดูยังไงล่ะ
เศษครูท่านครูท่านเนี่ยความคิดช่างเลอเลิศยิ่งนักพระเจ้าค่ะเอาข้าพเจ้าจะไปทำตามที่ครูท่านกล่าวทุกประการพระเจ้าค่ะครูท่านเดี๋ยวก่อนแล้วถ้าเกิดว่าทั้งไอ้โมนยินและไอ้จีซาเบงมันพลาดท่าเสียทีกับไอ้เจเด็ดล่ะเป็นไปได้แต่มันต้องไม่ใช่วันนี้ข้อนี้ใช่ว่าข้าพเจ้าจะไม่คิดไว้ผลจากการรบครั้งนี้ล่ะพระเจ้าค่ะเราจะได้มองเห็นลู่ทางแล้วถ้าครูท่านแล้วถ้ามันเกิดเป็นอย่างที่ข้าพเจ้าว่าล่ะครูท่านเนี่ยได้เตรียมการคิดอ่านไว้อย่างไรเรายังมีเวลามากซะด้วยเวลาอะไรหรือพี่ยักษ์เวลาหรือครูจะมีเวลาอะไรหรือพระเจ้าค่ะมีเวลาถอยทัพกลับหงสาน่ะสิพระเจ้าค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้คิดไปหมดแล้วเชิญท่านเชิญเข้าไปได้เถิดพระเจ้าค่ะเจ้าจะเป็นใครหาควรที่ข้าพเจ้าจะใส่ใจไหมเมื่อเจ้าถามถึงองค์ตะเบงเชเวตี้จอมคน
ข้าพเจ้าก็จะขอตอบว่าองค์มังตรายังทรงประทับเป็นหลักชัยหากแต่ศึกย่อยต่ำต้อยเพียงนี้ข้าพเจ้าบุเรงนองทักยอนรธาหรือจะเด็ดจึงอาสามาแทนฮะบุเรงนองเจ้าน่ะหรือคือจะเด็ดบุเรงนองใช่ผู้ซึ่งประหารน้องของเจ้าสิ้นโคตรนั่นแหละคราลังกะโยกะแงแลมองจ้องหน้าแค้นใจดังไฟไหมฟ้าแล้วรังับดับอุราแกล้งพาทีไอ้หมองลางเราตามหาเจ้าใจต้นเก่าอันมีโพรงใหญ่แล้วที่รากสู้ลำบากมาทายท้าข้าพเจ้าผู้อุปมาดังพายุเมื่อสู้มานะมาแล้วถึงเพียงนี้มีเหรอที่ข้าพเจ้าบุเรงนองจะมีสนองตันหาแม้จะฝากศพให้ข้าพเจ้าช่วยปิดตาหรือเผาผีก็ยินดีเอากุศลช้าก่อนท่านผู้เฒ่าโบราณท่านลือเล่าว่าเสือเฒ่าแม้จำศีลถึงจะควรหมิ่นด้วยคมแห่งเขี้ยวเล็บอุปมาเสือยิ่งเจ็บยิ่งอาฆาตข้อนี้แหละที่ข้าพเจ้าสิทธิ์สำนักกุศโดไม่ขอประมาทข้าพเจ้าจะเชื่อถือได้อย่างไรว่าโจรโมนยินไร้ศีลไร้สัตว์เช่นท่านจะมีหักหลังเอาด้วยเล่ห์เพทุบายท่านนี้สมควรกับคำล่ำหรือยิ่งนักหากท่านระแวงด้วยกลลวงนั้นมันก็สมควรอยู่ดอกแต่จงรู้เถอะว่าข้าพเจ้ามิงกยอกันแง่ผู้ถือเพศบำเพ็ญพุทธภาวนามานานับ30 ปี
ม้แต่เส้นผมบนหัวก็ไม่เคยงอกเงยตามธรรมชาติแต่ข้าพเจ้าจะขอกล่าวคำสัตย์ให้ปรากฏต่อหน้าไพ่พลทั้งหลายหากข้าพเจ้าไม่กระยอกระแงมีใจออกห่างว่าที่จะต่อมือด้วยกับจะเด็ดแล้วขอให้กุศลที่ข้าพเจ้าได้สะสมมาจงพ้นจากร่างและไปตกแก่ท่านจงสิ้นข้าพเจ้าขอคารวะและรับเอาสัตว์แห่งท่านกับขอกล่าวคำเช่นกันว่าข้าพเจ้ารักสัตว์ตัวเช่นไรก็จะขอรักสัตว์แห่งท่านเสมอด้วยสัตว์ตัวนับตั้งแต่วันนี้เป็นหนึ่งสืบไปจนถึงวันที่สิบข้างหน้าข้าพเจ้าบุเรงนองพร้อมพลเดินเท้าเพียงพันจะยืนรอท่านและพลมวลยินหน้าถิ่นนี้ถ้าเช่นนั้นตกลงตามสัญญานี้เฮ้ยพวกเรากลับแต่สำหรับข้าไม่มีสัจจะสำหรับคนที่ชื่อไอ้จันเด็ดพบพี่ไหนมันจะต้องตายที่นั่นท่านโสหัมภวาเพื่อให้สัจจะและวาจาของพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าขอให้ท่านพักรบในวันนี้เสียก่อนไม่ได้ข้ารอพบหน้าไอ้จันเด็ดมาเป็นเวลาแหลมปีข้าจะต้องแก้แค้นมันที่มันหักหลังแก่ข้าข้าจะไม่ยอมให้มันพ้นมือไปได้ถ้าฉะนั้นก็ตามใจท่านข้าพเจ้าไม่ขอร่วมด้วยเฮ้ยไม่รบถอยไปไปกลับไอ้จะได้มึงตายไป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 เชื่อหรือวะไอ้จะเด็ดทุยไอ้หน้าโง่มึงน่ะเสียทีเป็นศิษย์สำนักกุโสดอขอของมึงน่ะจะขาดพระมังตามาแล้วกี่ครั้งดูดิยังก้มหน้าก้มตาจงรักภักดีต่อเขาจนจะเอาชีวิตมาตายซะเช่นนี้เป็นยังไงคงนึกไม่ถึงละสิว่าจะได้พบหน้ากูที่สะเบงในลักษณะนี้ใช่ที่ข้านึกไม่ถึงจึงออกแปลกใจอยู่แต่ที่นึกไม่ถึงนั่นน่ะใช่ว่าพบหน้าที่สะเบงท่านดอกข้าพเจ้าร่วงรู้ดีอยู่นานแล้วว่าตองวุญยีนั้นอาภัพนักทุ่มท่อชีวิตอาสาแผ่นดินจนตัวเท่าเกียรติคุณและศักดิ์ศรีนั้นล่ะก็สู้รักษาเพียงชีวิตแต่สายโรหิตเพียงก้อนเดียวนี้สิมันกลับกลายเป็นการกินนี่จนตองวุญยีจะไม่อาจลืมตาดูฟ้าดินข้อที่ข้าพเจ้าตะลึงเมื่อเห็นหน้าจิสเบงท่านนั้นอยู่ตรงข้อที่ว่ามังสินทูกุโสดอกมองคนอย่างท่านฉันใดจึงสู้อุตสาห์บำรุงท
ขายท่อฝีมือจนต้องอับอายขายชื่อเช่นนี้มึงไม่ต้องปฏิสัมพันธ์เล่นลิ้นกับกูพ่อกูทุ่มร่างให้ใจแผ่นดินนั้นจริงแล้วแต่ตองอูนั้นเล่าตอบแทนอะไรให้กับพ่อกูบ้างมีแต่จะจิกหัวใช้จนไม่อาจจะโง่หัวตัวมึงเองก็เถอะหากไม่เป็นด้วยเทพพยาดาองค์ใดประจำกายมึงแล้วล่ะหรือหากว่ามหาเถรมีเบียงเบนเองเข้าข้างมึงมึงหรือจะได้เชิดหน้ากว่าพยาดากูเช่นนี้เล่าหยุดปากหนึ่งจิสเบนถึงเจ้าจะริษยาเย้ยยันอย่างไรแต่ก็หาควรพระมหาเถรมาเกี่ยวข้องได้ไหมเจ้าก็แจ้งเต็มอกอยู่กระมังว่าจีสเบงร่างนี้หรือไม่ใช่ถึงแม้ว่ามันจะชั่วชาติอย่างไรเจ้าครัวครูกุศลดอก็รับใส่ใจอบรมฝึกปรือจนถึงขนาดโดยเห็นแก่หน้าตองบุญยีผู้พ่อและก็คงหมายเอาไว้ว่าในวันข้างหน้าจะได้แทนตัวขุนพลผู้บิดาในเมื่อน้อยนิดหนึ่งเจ้าไม่นึกถึงคุณครูสำกล่าวคำรู้ให้ประจักษ์เช่นนี้มันก็จะพาตัวให้ชิบหายเองก็รอดูสิว่าไอ้ไปอิสเบงมึงไม่ใช่ศิษย์สำนักกุโสดอถ้าหากกูจะฆ่ามึงด้วยเพลงทวนมังสินถูกก็จะเป็นเสนียดติดไปถึงท่านพระมหาเถรเฮ้ยเพลงดาบนั่นแหละเหมาะแล้วเชิญดาบมามหาเถรให้ข้าพเจ้าออกมาพบท่านให้ยกพลเข้าเมืองก่อนเกิดอะไรขึ้นท่านในเมืองเหรอนะท่านไม่มีอะไรสำคัญหรอกขณะที่ท่านน่ะตีอยู่ด้านนี้หงสาวดีก็ยกเข้าจะปล้นเมืองเช่นเคยแต่พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงบัญชาการอยู่แล้วพระมหาเถรก็ดูแลอยู่ด้วยเสียดายจริงๆข้าพเจ้าจะจับไอ้กบฏจีสเบงได้อยู่แล้วนะท่านก็เข้ามาขัดซะก่อนจีสเบงท่านหมายถึงบุตรชายท่านตองบุญยีอย่างนั้นหรือใช่แล้วนะท่านนะท่านยังคงไม่ทราบว่าบัดเนี่ยข้างฝ่ายเรานั้นเกลือเป็นหนอนไอ้จิสเบงมันเอาใจออกห่างไปเข้าข้างด้วยสอพิญญาซะละท่านแน่ใจหรือบุเรงน้องนะท่านตามไปกับข้าพเจ้าไหมเล่าตามตีกันให้ถึงข้าของสวัสดีเลยทีเดียวแล้วนะท่านจะได้เห็นแก่ตาตนมาไปกันเลยช้าก่อนทำไมล่ะนะท่านชาก่อนบุเรงน้องจงตรองตรึกคนละตึกขับขันเ
ตารมเข้าเมืองกันก่อนเถอะบุเรงนองเรื่องจีสเบงนั้นน่ะพระเจ้าอยู่หัวและหลวงพ่อคงอยากจะทราบเรื่องอยู่วันนี้พอเท่านี้ก่อนเถอะไปเถอะไปแต่นะท่านทหารครับข้าพเจ้าเป็นใครก็เพราะไม่ถือสัตว์บ้าบ้านั่นแหละแล้วเจ้าก็ไม่ยอมร่วมรบวันเนี้ยไอ้จันเด่นมันถึงหนีไปได้โถ่เอ้ยข้าเองก็เกือบเสียที่กับมันดีนะที่ท่านพงศาวดียกมาช่วยไว้ทันก็ข้าพเจ้าเตือนใจเจ้าแล้วแต่เจ้าเอาแต่ความมู่วามและตามใจฉะนั้นท่านจะโทษอะไรข้าฮะฮะโถ่เอ้ยแล้วใครล่ะจะไปถือสัตว์ไอ้บ้าบ้าบออย่างนั้นเฮ้ยมีอย่างเหรอคนจะรับกันฆ่ากันกับพันวันประกันพุ่งแล้วอีกกี่ปีเดือนศึกมันถึงจะเสร็จผู้อันไม่น่าเอาเจ้ามาร่วมรบด้วยเลยว้ายเรื่องนั้นน่ะข้าพเจ้าเองก็ผิดหวังเช่นกันและบัดนี้ข้าพเจ้าก็พร้อม
พร้อมที่จะขอแยกตัวขออภัยเถอะครูท่านและจอมทัพมูลยินผู้ยิ่งใหญ่ความดีใจที่ข้างฝ่ายเราจะได้พิชิตศึกตองอูจึงทำให้ข้าพเจ้ามาสู่โดยมิได้นัดหมายพิชิตศึกตองอูท่านหมายความว่าอะไรสอพิญญาอ้าวนี่โอ้หัมพวาท่านไม่เห็นเลยว่าขนาดนี้ตองอูมันหมดท่าหมดคนดีซะแล้วแม้แต่คนเป็นพระมันก็ต้องศึกออกรบท่านคงหมายถึงไอ้จันเด่นนะนะอีก10วันมั้งถึงจะได้เห็นหน้ามันแล้วมันจะมาเห็นหน้าหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยโสมภวาท่านหมายความว่าอย่างไรจะมาถามอะไรข้าล่ะโลนถามครูใหญ่แมงกะยอกะแงเขาโลนสิว่ายังไงครูท่านข้าพระเจ้าฮะเป็นคนนัดและให้สัตว์แก่จะเด็ดครูท่านมั่นใจในชัยชนะอย่างไรจึงได้ไปตบปากสัญญากับมันเช่นนั้นท่านผู้หนุ่มแน่นทั้งหลายเอ่ยความที่กรรมศึกมาคราคร่ำจนตัวเองนั้นต้องแก่เท่าชราลงเช่นนี้ข้าพเจ้ารู้ตัวดีว่าศักดิ์ศรีเป็นสิ่งสำคัญฝ่ายข้างเจเด็ดบูเรงนองนั้นถึงแม้ว่าวัยจะอ่อนเยาว์แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาก็รักในศักดิ์ศรีเช่นเดียวกันศักดิ์ศรีนี่ครูท่านจะรู้ล่ะหรือว่าไอ้จะเด็ดผู้นี้มันเจ้าเล่ห์แสนกลเพียงใดทำไมข้าพเจ้าจะไม่รู้แม้กระทั่งมังสินทูเองข้าพเจ้าก็รู้เคยเห็นเป็นที่ประจักษ์ความเป็นเจ้าเล่ห์แสนกลจะด้วยกลยุทธ์กลศาสตร์แล้วข้าพเจ้าก็ได้เตรียมไว้เออนายท่านขอประทานโทษเถิดท่านอุปราชสอพิญญาข้อที่ครูท่านเมงกะยอกะแงกล่าวนั้นน่ะข้าพเจ้าว่าชอบด้วยเหตุผลยิ่งนักเฮ้ยไผรู้อะไรนี่ท่านก็เห็นด้วยเหรอเนี่ยฮะอุ้ยข้าแต่ท่านจอมนยินผู้เลิศด้วยปัญญาข้าพเจ้าผู้น้อยแม้นด้อยด้วยคุณวุฒิ
หาเสมอด้วยครูท่านเมงกยอกงแงไม่แต่ข้าพเจ้าก็เคยได้ศึกษาได้เรียนรู้ตำรากลยุทธ์กลศึกมาบ้างในตำรานั้นว่าไว้ว่าถ้าเราคิดจะโค่นไม้ใหญ่ในบางครั้งน่ะหาจำเป็นที่เราจะไปตัดโคนโกนรากเหง้าไม่หากตัดแต่ยอดเพียงกิ่งไม้ใหญ่ต้นนั้นมันก็อาจจะยืนตายแห้งได้โดยไม่ต้องเปลืองแรงโค่นฟังไม่รู้เรื่องข้าพเจ้าขออภัยจากคำที่อุปราชสอพิญญาหรือแต่โสหันภวาท่านเองก็ย่อมตระหนักดีว่าขณะนี้วันนี้ไอ้จะเด็ดต้องศึกจากพระออกมารบเพราะอะไรหรือพระเจ้าค่ะเพราะอะไรกูไม่รู้ก็เพราะว่าตองอูน่ะหมดคนดีมีฝีมือเอาอย่างนี้พระเจ้าค่ะอุปมาตองอูคือต้นไม้ใหญ่มังตราตะเบงชเวตี้คือรากแก้วประชาชนนั้นคือลำต้นขณะนี้น่ะไอ้จะเด็ดคือยอดแก้วจุดสำคัญใช่ไหมพระเจ้าค่ะใช่ไหมกูบอกว่ากูไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรวะท่านจอโมนยินผู้เลิศด้วยปัญญาครูท่านเมงกยอกระแงเนี่ยฉลาดเลอเลิศยิ่งนักที่ท้าให้ไอ้จะเด็ดออกมารบตัวต่อตัวเพราะว่าครูท่านน่ะอาจจะสังหารไอ้จะเด็ดได้มังตราลากแก้วมันก็จะหดหูแล้วประชาชนชาวตองอูทั้งหลายซึ่งเปรียบเหมือนลำต้นน่ะมันก็จะสิ้นขวัญหวั่นวาดก็เท่ากับว่าข้างเราเนี่ยชนะโดยไม่ต้องเปลืองแรงรบดีดีครูท่านฉลาดแท้แท้ครูมายืนอยู่ทำไมนั่งสิครูไปไปนั่งก่อนครูไปไปไปนั่ง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 ก่อนนั่งก่อนเชิญเชิญครูท่านนั่งก่อนดี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 แม่ครูนั่งขอประทานโทษครูท่านไอ้ข้อที่ครูท่านมั่นใจว่าจะชนะกับไอ้จะเด็ดได้นะครูท่านได้วางวิธีไว้อย่างไรหรือข้าพเจ้าได้เตรียมไว้ทั้งวิธีรุกและวิธีรับหากไอ้จะเด็ดกล้าที่จะมารบกับข้าพเจ้าตัวต่อตัวแล้วข้าพเจ้ามั่นใจว่าจะต้องมีชัยแก่มันได้แล้วข้าพเจ้าก็จะเส้นสวงดวงวิญญาณให้แก่น้องชายของข้าพเจ้าด้วยโลหิตแห่งมันครูท่านแล้วถ้าเกิดมันไม่เป็นเช่นนั้นแล้วครูท่านจะทำฉันใดหากมันมาด้วยเล่ห์ข้าพเจ้าจังต้อตอบมันด้วยคนแล้วมันโปรดอย่าถามอะไรข้าพเจ้าอีกเลยว่าข้าพเจ้าจะทำอย่างไรข้าพเจ้าขอตัวไปพักผ่อนก่อนนี่แล้ว
พวกเราเอาไงกันดีอ่ะเนี่ยฮะจะเอายังไงดีว่ามาเลยนี่ข้อแรกข้าพเจ้ายังสงสัยอยู่ว่าไอ้จะเด็ดมันจะออกมาประลองตัวต่อตัวตามสัญญาหรือไม่โอ้ข้าพเจ้าคิดว่าไอ้จะเด็ดในเมื่อมันรับปากแล้วมันมาแน่เพราะไอ้คนคนนี้เนี่ยถึงจะอย่างไรก็ตามมันก็ถือสัตว์มั่นคงยิ่งนักแต่มันมีอยู่ด้วยว่าเมื่อมันออกมาแล้วมันจะวางวิธีเตรียมแก้กลหรือซ้อนกลเราอย่างไรเท่านั้นแล้วครูท่านคิดว่าข้างเราจะคิดอ่านอย่างไรในครั้งนี้เออเอายังไงว่ามาเลยข้าเอาด้วยทั้งนั้นเลยเอาว่ามาดีเออได้อย่างนี้ก็มันเป็นอันว่าเรายกทัพ4ทัพไปพร้อมกันเลยทะลมไปในน้ำไปไปเตรียมกองทัพThank you.
กเบิกโลกให้โบกของพระจอมพงให้เคลื่อนได้รับตาลงด้วยเลือดและชีวิตของเจ้ามาข้าพเจ้าก็พร้อมอยู่แล้วเชิญเจ้ากับข้าพเจ้านั้นคงจะได้เคยเป็นอริกันมาแต่ชาติปางก่อนชาตินี้จึงตามมาบัดร้อนกันฉันนี่เพื่อมิให้เวรกรรมตามต่อกันไปอีกจงกลับไปเสียเถอะเม้งก็ยอมกันไงเฮ้ยดูไอ้เจเด็ด
มันจะไม่ง่ายไปหรอกน้อยหรอกหรือวะฮะใจบุญจริงนะเฮ้ยไม่ต้องพูดมาฆ่ามันเลยไอ้ยศไอ้ยศไอ้ยศก็ชดใช้กันซะให้พร้อมหน้าเป็นยังไงเล่าฮะไอ้สอพิญญาเฮ้ยมังตราพวกเจ้าหักหลังกันดีกว่าก็แล้วพวกเจ้าล่ะทีพวกเจ้าแล้วมาวรอขอปิญญามาโลกอมอนยาวอนยาญาเลตบัดตัดตัดยศขอโหดจีนไอ้พวกเราทอละลักหนักแผ่นดินอมอนยาวอนยาญาเลวันปลอกเลียโอนทัวร์ยาโอนยาญาเล่ต้องพาตัวเป็นโจรโอนเชื่อตายมึงจะอยู่ไปใหญ่ให้ได้ไอ้โอนยาโอนยาเล่วันจะตายแล้วของเดินเลยมังตราเจ้ากับข้าเนี่ยถ้าจะว่าด้วยยศศักดิ์ก็หาได้ลดหย่อนฝากกันไม่แต่ว่าฝีมือน่ะสิข้าเองก็อยากจะพิสูจน์อยู่เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยตายหลวงพ่อช่วยมังตาด้วยหลวงพ่อ